ผบ.ตร.มีคำสั่งโอนย้ายคดีแอมนั้นให้กองปราบไปรับผิดชอบเต็มที่ขณะที่รองผู้กำกับอดีตสามีแอมนั้นเข้ามอบตัวหลังจากถูกออกหมายจับฮะเราดูกันที่ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมคุมตัวพันตำรวจโทวิทูลหรือว่ารองออฟครับอดีตสามีแอมมาสอบปากคำที่สโมสรตำรวจหลังจากศาลอนุมัติหมายจับในข้อหาร่วมกันรับของโจรร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเบื้องต้นรองออฟเนี่ยก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนนะฮะแต่ว่าจากการสังเกตเจ้าตัวก็มีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็คุมตัวเข้าห้องสอบสวนไปในขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกชุดคลี่คลายคดีนำโดยบิ๊กโจ๊กนะฮะเข้าหารือใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนจะออกมาเปิดเผยบอกว่าคดีดังกล่าวมีเหยื่อ15รายตายไป14รอด1ออกหมายจับแล้ว14คดีตำรวจนั้นกลับไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้สำนวนคดีนั้นรัดกุมมากขึ้นแล้วก็ย้ำว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีค่อนข้างแน่นหนาฟังผบ.ตร.ครับคือเราก็ต้องมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทุกอย่างนะครับซึ่งณขณะนี้นะครับเราเห็นความเชื่อมโยงและเห็นปฏิปต่อเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยทางตำรวจเองก็มั่นใจนะครับเรื่องพยานฐานที่จะเอาผิดผู้ต้องหาได้นอกจากนี้ครับที่ประชุมยังมีมติให้โอนทุกคดีของแอมไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบวางแนวทางชนะสูตรศพที่ไม่สามารถหาสาเหตุการตายได้เพื่อลดช่องโหว่ในการที่จะก่อเหตุซ้ำนะฮะงบประมาณนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ตายแล้วก็ขอความร่วมมือกรมโรงงานสอดส่องไม่ให้มีการจำหน่ายสารพิษอันตรายเพื่อเอาไปทำร้ายผู้อื่นนะฮะด้านบิ๊กโจ๊กนั้นบอกว่าตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องเหลือเพียงคดีในพื้นที่สน.ทองหล่อเท่านั้นก็คาดว่าสัปดาห์หน้าคือวันอังคารเนี่ยจะออกหมายศาลคือออกหมายจับได้ส่วนตำรวจยศ10ตำรวจเอกที่ตายเมื่อปี65ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับแอมหรือเปล่านะฮะด้านรองออฟนั้นก็พบว่าหย่ากันจริงเพราะว่าแอมทำผิดหลายอย่างกังวลว่าจะติดร่างแหไปด้วยแต่ว่ายังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะซึ่งการไปคบแด้นั้นเพราะว่าแอมประสงค์ต่อทรัพย์คดีของแด้ซึ่งแด้เนี่ยตายไปแล้วนะชุดสืบสวนเนี่ยเชื่อว่ารองออฟมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าหลังก่อเหตุแอมให้ไปเอารถของแด้ที่อุดรธานีแล้วจากนั้นทั้งสองก็ไปตระเวนทวงเงินจากลูกหนี้ของนายแด้ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามรองออฟยังไม่สารภาพนะครับว่าร่วมก่อเหตุจริงหรือเปล่าตำรวจก็เชิญคนรอบข้างมาให้ปากคำในฐานะพยานเพิ่มเติมช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเรียกสาวคนสนิทก็ใช้คำว่าเมียน้อยก็ได้นะฮะเมียน้อยของรองออฟเนี่ยมาให้ข้อมูลหลังจากพบว่ารองออฟแอมแล้วก็สาวคนสนิทนั้นรู้จักกันดีเดินทางไปหัวหินประจวบคีรีขันธ์หลังจากแอมก่อเหตุเพื่อสร้างหลักฐานว่าแอมนั้นไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุฆาตกรรมครับจากการสืบสวนเนี่ยเราเชื่อว่านะอันนี้เป็นการสร้างพยานนะสร้างถิ่นที่อยู่เพื่อจะให้รู้ว่าในวันที่ก่อเหตุเนี่ยตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ก่อเหตุตัวมันอยู่ที่หัวหินรองผู้กับเป็นคนที่กลัวภรรยามากนะอันนี้จากการสอบสวนคนแวดล้อมเพราะนั้นก็ต้องตั้งสมมติฐานต่อนะฮะว่ารองออฟเนี่ยเขามีอะไรอยู่นะแอมถึงยอมไม่มีภรรยาน้อยรองออฟเขารู้ข้อมูลอะไรนั้นวันนี้ทำไมถึงต้องออกหมายจับออฟก่อนนะก็เพื่อจะกดดันให้ภรรยาน้อยเห็นว่านะพยานฐานมันมีไปถึงแล้วนะอย่างไรก็ตามครับ5พฤษภาคมนี้ชุดสืบสวนจะตั้งข้อมูลนะฮะขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นการใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์การใช้ข้อมูลการโอนเงินการทำธุรกรรมธนาคารเส้นทางการเงินทั้งหมดรวมถึงบัญชีม้าของแอมนะฮะเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างรองออฟกับแอมด้วยส่วนทรัพย์สินที่แอมนั้นได้มาจากผู้เสียหายตำรวจก็กำลังรวบรวมเมื่อวานนี้ไปเจอร้านทองที่นครปฐมร้านหนึ่งมีใบเสร็จที่แอมเนี่ยนำทองไปขายแต่ว่าทางร้านนั้นได้พูดง่ายๆคือหลอมไปแล้วนะฮะสำหรับการตรวจค้นโรงงานจำหน่ายอุปกรณ์เคมีพันแล้วก็สารเคมีที่ใช้ในห้องทดลองเมื่อวานนี้แล้วมีข้อมูลว่าดารานักแสดงสั่งซื้อไซยาไนด์เอาไปทำอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลแล้วนะฮะแล้วก็ยังพบว่ามีพยาบาลสั่งซื้อไปขายด้วยหลังจากนี้จะตรวจสอบว่ามีการสั่งซื้อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดแอมเนี่ยสั่งซื้อทางออนไลน์แต่ออนไลน์ก็มาจากโรงงานนี้จำหน่ายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนะครับนะว่าคืออย่างนี้คือโรงงานใหญ่ส่งให้โรงงานแม่ขายโรงงานแม่ขายก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ
อยู่ในกลุ่มนี้วันนี้เราแยกมาแล้วเดี๋ยวจะหาให้ได้ว่าจากโรงงานไหนขณะที่อาจารย์ออสนะฮะก็ไปตรวจสอบไซยาไนด์ในถุงชาที่ไปเจอในรถเก๋งสีบรอนซ์ซึ่งเป็นคันที่แอมใช้ไปรับก้อยแล้วก็ขับไปปล่อยปลาคดีต้นเรื่องจำได้นะครับเบื้องต้นไปเจอไซยาไนด์ในซองละ15มิลลิกรัมเหมือนชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนซองชาอะไรล่ะมีไซยาไนด์ถูกไหมถ้าคนไม่เติมลงไปนี่ถือเป็นค่าที่สูงมากคำว่าค่าที่สูงมากไม่ใช่ราคานะฮะคือปริมาณของไซยาไนด์15มิลลิกรัมที่เจอในซองชาอาจารย์ออสบอกว่าตายได้ภายใน6ถึง10นาทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันตรายจริงๆอ่ะคือพูดง่ายๆคือพกไซยาไนด์ไปแล้วพร้อมที่จะใส่ไปในทุกเรื่องพร้อมที่จะใส่ไปในทุกอุปกรณ์พร้อมที่จะใส่ไปในอาหารทุกอย่างที่บริโภคเข้าไปเอาคราวนี้รองผบตร.มาเปิดเผยเพิ่มเติมว่ารองออฟนั้นตอนนี้ล่าสุดรับสารภาพข้อหาที่ถูกออกหมายจับนะฮะแต่ปฏิเสธเรื่องของการรู้เห็นว่าเกิดการฆาตกรรมหรือเปล่าส่วนสาวคนสนิทของรองออฟนั้นเข้าพบตำรวจแล้วนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเข้าไปพูดคุยกับแอมด้วยตัวเองหลังจากที่ยอมสารภาพเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับทรายหลังจากนี้จะคุมตัวรองออฟไปคุมขังที่สภ.เมืองนครปฐมและคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเกรงจะหลบหนีครับก็ขณะนี้รองผู้กับเนี่ยนะครับก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะฮะในเรื่องของการรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการฆาตกรรมนะแต่ว่ารับในทรัพย์บางส่วนนะว่าตัวเองรู้เห็นเรื่องทรัพย์บางส่วนนะฮะเช่นรถยนต์อะไรต่างๆนะครับนะก็รับสารภาพเพิ่มมากกว่าเมื่อวานนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้